วันนี้ต้องหมดไม่พอหรอกไม่อิ่มนะคะเอออร่อยไปไหนไม่รู้งงมากเลยอร่อยมากเลยนะทุกคนไปทำตามกันนะเมนูเนี้ยเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันในการในรายการเช้านี้แม่ทำอะไรคะแต่ว่าวันนี้ที่โบมาเปิดคนเดียวเพราะว่าโบตื่นเช้าที่สุดของบ้านค่ะโบดีใจค่ะโบได้ตำแหน่งนี้อีกแล้ววันนี้เราจะทำเป็นสลัดใช่ไหมคะเพื่อนเราจะมาทอดเห็ดกันค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดอะไรคะไม่รู้ถึงกลับไปเอาขยะมาดูนี่ไงเห็ดปูนาปิปูนาปิบูนาบีบูนาปีอ่ะบูนาปีไม่เอาปีเห็ดบูนาปีค่ะใส่ค่ะเป็นแป้งอะไรคะแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบค่ะค่ะแล้วถ้าทอดไปแล้วไม่กรอบนี่ถือว่าเป็นแป้งอะไรคะให้เตะเลยค่ะโอเคถ้าแป้งทอดไปแล้วไม่กรอบแม่บอกให้เตะได้เกลือค่ะเกลือแล้วเราก็โคเค้าให้มันเข้ากันค่ะแม่บอกว่าให้เอาน้ำพรมนิดนึงแล้วทำไมต้องเอาน้ำพรมคะให้มันกรอบให้แป้งมันกรอบให้แป้งมันเกาะตัวกันนะคะแล้วเราก็สู้ฟ้าลงมาในนี้เลยว้าวน้ำมันนี่ต้องรอให้ร้อนนะคะถ้าน้ำมันไม่ร้อนทำไม่ได้อย่าเพิ่งคนนะคะเพราะว่าถ้าคนแล้วมันจะเกาะกันแล้วมันจะติดกันค่ะต้องให้มันเซตตัวเองก่อนเห็นแล้วไหมเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะกรอบทอดไปสักประมาณให้มันเหลืองๆอ่ะเพื่อนโอเคค่ะนี้เพื่อนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นพริกกับกระเทียมให้มันเข้ากันค่ะค่ะการทำอาหารมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะมันเป็นเรื่องของความใส่ใจนะคะเราต้องใส่ใจมันมากๆค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยมันจะอร่อยได้นะคะเราก็ต้องใส่ใจลงไปด้วยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่อร่อยค่ะอย่างเช่นโพชรสเราเล่นปั่นอะไรบ้างคะก็มีพริกกับกระเทียมแค่นั้นเองโอเคมะนาวเสร็จมะนาวใส่มะนาวค่ะก็เหมือนในฟู้ดแหละโอ้มาค่ะอย่าวางเลยค่ะมาต้องมีศิลปะในการหน่อยจริงค่ะใส่เราก็ไม่ยอมบอกอะค่ะน้ำปลาค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงเสร็จแล้วน้ำจิ้มมาดูเห็ดกันบ้างดีกว่าค่ะกล้าไล่เหลืองอะไล่เหลืองมันไม่อมน้ำมันนะถ้าไฟอ่อนไปโป๊ะมันจะนี่จะเอาน้ำมันเลยเพื่อนค่ะจำไว้ว่าถ้าไฟที่ทอดของพวกนี้ถ้าอ่อนไปมันจะอมน้ำมันค่ะแค่นั้นเราก็อย่าเปิดไฟแรงมากค่ะมันจะไหม้เพราะฉะนั้นไปกากันเอาเองเพื่อนค่ะเดี๋ยวเรารอเห็ดอ่ะแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันแหละทำไมช้าตื่นเช้าทุกวันเลยระหว่างที่รอระหว่างที่รอเขาให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไหมไปแล้วหุบเข้าจมูกไปเลยมึมรับน้องหน่อยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสบายมากนั่งเลยเดี๋ยวพี่จะสอนให้อยู่วงการเนี้ยต้องมือไม้อ่อนเพื่อนค่ะวันนี้มาบอกว่ามามีมุกพอดีเราว่าแม่เราเนี่ยปั้นได้วันนี้บ้านเราเฮลตี้เนื่องจากน้ำตาลขึ้นกันทั้งบ้านหมอบอกให้กินผักหมอดูคู่กับหมอเดาไปเดาไหนเช้านี้แม่ท้องมาไหมตื่นบอกรอว่าให้เรากินตื่นไม่ต้องทำกินเราตกงานแล้วกินเช้านี้ไหมเช้านี้แม่ทำอะไรตื่นไม่เช้านี้แม่ทำอะไรตื่นให้เรากินตื่นแล้วก็ตบโบโอ้ยแรงดิเนื่องจากว่าลูกหมูน้ำหนักขึ้นไม่หยุดเลยแม่ก็เลยจัดตลับผักให้ทานใช่ค่ะแต่ว่าเห็ดเนี่ยเอาไปทอดก็จะมีฟังกรอบทุกคนกูจะบอกอะไรให้ป่ะว่าเห็ดทอดเนี่ยมันทอดยากมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดให้กรอบนี้นะใช่ถ้าเกิดแม่ไม่ได้ทอดคือจริงๆอ่ะเคยไปกินร้านอะไรเหรอใจก็ไปคำกระดุมอร่อยกว่าครั้งที่เราเยอะแล้วค่ะบอกแล้วไงม้าเป็นคนที่ทำครั้งแรกแล้วแบบว่าไม่ค่อยอร่อยเลยต้องทำครั้งที่2ต่อเขาเรียกว่าการเรียนรู้ใช่การเรียนรู้ของฉันและเธอคือการเรียนรู้คือครั้งแรกอะบิวไปกินเห็ดคั่วเกลือที่ร้านอาหารเลยทุกคนแล้วบิวก็ชอบมากแล้วก็เลยเอาให้แม่ไปกินด้วยอร่อยมากช่วยฟังในสิ่งที่พูดก่อนได้ไหมคนมันเยอะเรื่องมันเยอะไม่ฟังดิถ้าเป็นอย่างนี้อีกเดี๋ยวโดนปลดนะฟังอยู่ค่ะทำไมเวลานั้นน้องบิวสั่งมาให้ทานโอ้โหกรอบมากต้องน้องบิวขนาดไหน
ต่อไปนี้ไม่ได้ไปทำร้านแล้วนะเพราะว่าทำเองได้ครับก็ร้านนั้นจะไม่ได้เงินจากเราอีกแล้วเพราะว่าแม่ทำเองได้ร้านนั้นให้มานิดเดียวโอ้แป๊บเดียวหมดละร้านนั้นเห็ดพวกเกลือละค่ะอันนี้พวกเกลือนะร้านนั้นเห็ดร้อยอย่าพูดแจ๊กได้ไหมมาแป๊บนึงนะแล้วก็คือว่าครั้งแรกอะแม่ทำแบบเป็นก้อนๆอะถ้าเราทอดไม่เป็นมากอะอย่างเงี้ยทุกคนแป้งมันจะติดกันเป็นก้อนๆเว้ยแต่อันเนี้ยคือแป้งเขาเคลือบกับตัวเห็ดไปเลยทุกคนรู้ป่ะวิธีทำก็คือเราอะจะต้องเอาแป้งมันอะไปคลุกคือแล้วตอนแรกที่แม่ทำมันจะเป็นฟอสซิลอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอันเนี้ยมันเคลือบกับตัวเห็ดเลยสวยมากเลยอะไปทานไปดิมาทำอย่างนี้ทุกเช้าเลยป่ะคืออยากลดความอ้วนว่ะน้ำจิ้มแม่เด็ดมากขอหน่อยเขาบอกเลยว่าครั้งแรกเป็นน้ำจิ้มที่เดอะเบสอะมังอะบัวอร่อยจนโบรักมาประสิทธิ์ชาติเลยค่ะถึงว่าชาติหน้าบัวจะเกิดเป็นลูกคนอื่นบัวก็จะคิดถึงมาถ้านรกไม่ล้างสมองบัวก่อนนะคะน้องว่าบัวตกอารมณ์ปะคิดดูก่อนว่าเขาทำความดีอะไรบ้างมาไม่ได้เป็นคนตัดสินค่ะความดีมังจะต้องคิดอะบัวแรงโลกความดีมันน้อยมั้ยก็มีความดีก็คือแบบเวลาออกข้างนอกก็จะถามมาว่าม้ากินอะไรไหมอันนี้ความดีละไม่เอาค่ะเดี๋ยวร้องไห้เป็นอะไรเนี่ยแค่พูดเรื่องแค่นี้ร้องไห้คือคำว่าเขาถามว่าโทรมาถามว่าม้ากินข้าวหรือยังเอาอะไรไหมคำนี้ทำให้เราอิ่มทุกคนแม่ที่จนเป็นแม่ต้องรู้ว่าถ้าถามทุกคนถ้าลูกถามเนี่ยเราก็แบบรู้สึกดีรู้สึกแบบโอ้โหเขาถามเราใช่ค่ะม้าเพราะว่าเรามีแม่คนเดียวทำไมร้องไห้ถ้าวันนึงไม่มีม้าจะไม่ข้าวกินหรือไม่ไม่อยากพูดอย่างนี้สิคะก็เลยสอนเขาบอกว่าให้รักพ่อแม่ให้มากๆเด็กๆน้องๆทุกคนนะคะข้าวปูเธอเซนซิทีฟเรื่องบุพการีห้ามมาแตะต้องเลยตอนนี้มีก่อนแม่ต้องพ่อกับเซนซิทีฟเรื่องบุพการีห้ามใครมาแตะต้องเวลาแม่เมื่อยนวดก็ไม่แตะต้องไม่อย่ายุ่งอันนั้นจะขี้เกียจนิดนึงค่ะค่ะอันนั้นมันขี้เกียจอันนั้นจะนวดแบบขอไปทีมาค่ะบุรักมางงมากเลยดูกินข้าวอยู่แล้วเป็นอะไรกันเรามาไกลเรามีกันอยู่3คนเราต้องรักกันให้มากๆเราไม่มีย่าหรอใช่เรามีพ่อแม่ลูกแม่ลูกอะไรวันนี้ถ้าใครกินไม่หมดแสดงว่าไม่อร่อยวันนี้ต้องหมดน้ำพองหรอกไม่อิ่มหรอคะเอออร่อยไปไหนดูงงมากเลยอร่อยมากเลยนะทุกคนไปทำตามกันนะเมนูเนี้ยถึงมันจะอ้วนแต่มันอ้วนน้อยเว้ยมันพวกน้ำจิ้มสลัดอ่ะน้ำจิ้มของไทยคือเด็ดสุดแล้วมันไม่เลี่ยนแล้วมันกินได้เรื่อยๆเหมือนกินน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะก็น้ำยำซีฟู้ดมันอร่อยมากเลยมันครบห้าหมู่แต่เพื่อนๆก็ทักมาบอกว่าอยากให้มาเปิดร้านอาหารมาไหวเหรอแล้วเป็นคนชอบทำอาหารมากเออมาเป็นคนชอบชอบที่สุดแบบชอบใจตลาดชอบเดินดูผักนู่นก็น่าทำนี่ก็น่าทำนี่พนุกเหรอคนมันชอบอะนะเหมือนบิวชอบทำแบบสิ่งที่บิวชอบอะไม่แต่มาทำแล้วมันไม่ได้ตังค์เอาได้ตังค์ไม่เป็นไรนะเราต้องมีตังค์ทำมาสองปีแล้วช่วงไม่ตังค์ไอ้บ้าอร่อยมากอะมาวันนั้นมันไม่ได้มาตักไปเลยเออไปทำตามกันกูบอกเลยสูตรนี้สูตรเด็ดมากมาคือกูไม่อยากพูดคำหยาบนะคะแต่พูดอร่อยเลยค่ะจะเปลี่ยนมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกับแม่ทำอร่อยอะกระเพาะปูอ่ะน้ำหนักขึ้นโบจะได้อยู่กับม้าไปนานๆกินแต่ของสุขภาพดีค่ะเฮ้ยมันไม่ยุบเลยวะทุกคนแล้วผักอันเนี้ยก็ไปตักเอาจากไอ้นี่นะท็อปคือไปตักจากท็อปที่มันเป็นโซนสลัดอ่ะเมื่อวานไปตักมาเยอะมากเนี่ยกินได้2คนอ่ะเหลืออีกปะหมดแล้วค่ะเออ69บาทแล้วมาไม่กินอ่ะมากินข้าวไปแล้วไงเยอะอิ่มก็ตื่นสายมาเลยรอไม่ไหวก็รอไม่ไหวต้องกินยากินยาลดความสวยผมไม่ชอบให้ม้าเป็นอย่างนี้เลยค่ะมาทำไมม้าถึงเป็นอย่างนี้นะคะลองกบหน่อยดิฮะลองเสียงกบหน่อยอีพีเมี่ยงอ่ะทำไม่ได้แล้วโอ้โหเสียงอะไรข้างโค้กเหรอโบอุ้ยไอ้โบแม่จะเล่าอะไรฟังเมื่อวานยังไม่จบนะคะเรื่องลังเขาเห็นลังฮะลังลังไม่ได้ต้องลังเพราะมันไม่สำคัญเมื่อวานไปท็อปค่ะก็ไม่รู้นะว่าเป็นวันอังคารเพราะทุกวันอังคารจะไม่มีถุงพอไปซื้อของเสร็จหันไปควักกองลังกองเป็นกองเลยแบบไม่ต้องขอแบบสะดุ้งเลยแบบอุ้ยอีกแล้วเหรอกองอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอใครนอไม่เคยกินสลัดอะไรอร่อยเท่านี้สลัดที่เป็นยำไทยอ่ะพอดอร่อยวะอร่อยแล้วก็เนาะอร่อยโคตรเลยค่ะแจ้ให้กี่คะแนนพันเลยค่ะ
ทุกคนมันอร่อยแล้วมันไม่เลี่ยนแล้วกินง่ายมากตอนเช้าควรกินแบบนี้นะมันเบาอ่ะต้องลองให้หมอทำอาหารสุขภาพไหมลดอ้วนขึ้นทำให้เราแหมดูตูดตัวเองก่อนอู้ไปสนีมาส่งนะคะเยอะมากโอ๊ยมันเป็นจริงๆเลยมันจริงเขาน่าจะแสดงมาค่ะมาแล้วต่อก็หันไปเห็นลังนะคะอ้าวอีกแล้วเหรอวันนี้วันอังคารอีกแล้วเหรอไม่พูดเล่าให้ฟังเมื่อวานไปท็อปใช่ไหมไปซื้อผักใช่ไหมแล้วก็ซื้อแบบเยอะเลยของเยอะแล้วก็เลยแบบจะจ่ายตังค์ใช่ป่ะแล้วทีนี้แม่เหลือไปเห็นตรงคัชเชียร์มีลังเยอะมากแม่แบบเฮ้ยวันนี้วันอังคารอีกแล้วทุกวันอังคารเขาจะไม่มีถุงพลาสติกให้นะทุกคนคำอะไรคะเห็นกล่องไม่เห็นลังแล้วบอกอ๋อวันนี้วันอังคารไม่จบวันนี้วันอังคารเห็ดทอดยากมากกูบอกเลยมันคือเห็ดอะไรนะชื่อเกะเหรอนาวปิบอสลีปีดอร่อยว่ะปกติบิวทานไม่หมดนะคะน้องๆวันนี้เกลี้ยงเลยมาหลายวีแล้วเมี่ยงก็หมดเวลาทำอาหารแล้วคนกินหมดดีใจไหมดีใจสิประกาศไปเลยตอนนี้ถ้าใครทานข้าวไม่หมดต้องไปซื้อข้าวมาแทนเพราะข้าวถูกแพงมากเราต้องทานให้หมดต้องสั่งชาวนาชอบตักมาแบบน้องโบชอบตักมาแบบเหลือแล้วก็ทิ้งแม่ก็เลยประกาศถ้าใครกินข้าวเหลือให้ไปซื้อคนนั้นต้องออกค่าข้าวถ้าแพงมากก็จะเปลี่ยนยี่ห้อค่ะต้องรอให้ถูกพอไปแม่โคมาจะบอกว่าเป็นเลือกยี่ห้อที่ถูกที่สุดมาข้าวทิ้งขยะไม่ได้นะคะเพราะว่าบาปแม่สอนมาว่าบาปกว่าชาวนาแล้วปลูกข้าวให้เรากินน่ะแล้วมากินจริงๆแบบได้ปะพอเรามีความสามารถไม่เกี่ยวกับการแยกสิ่งที่ไม่ชอบนิ้วแยกออกได้ทุกเม็ดเลยโดนไหมไหมไม่ให้โดนปากสักเม็ดกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานเอาลองพูดดิกินข้าวเสร็จแล้วไม่เอาไม่เอากินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานนะคะน้องๆไม่เอาไม่อยากให้แม่เป็นแบบนี้ไม่กินนมค่ะไม่เอาปกติไม่เอากินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานเพื่อค่ะวันนี้ข้าวโพดนะคะแต่ของหวานเราเนี่ยจัดหนักเลยของหวานของเราเป็นอะไรคะบัวลอยไข่หวานนะคะแล้วก็ไข่ไม่หวานอันนี้บัวลอยไม่ให้บอกว่าให้ทำเองอันนี้กะทิอันนี้ไขมันอร่อยมากเลยอ่ะเขาทำแบบไม่ค่อยหวานบัวลอยเผือกใส่มะพร้าวอ่อนซึ่งเขาทำแบบไม่ค่อยหวานนะอร่อยแต่เขาทำอร่อยมากเลยอ่ะไม่คิดว่าทำหรอกขนาดนั้นจริงเหรออร่อยหวานหอมกินนะรอแล้วอิ่มแล้วรอสายๆไม่ตั้งไว้ให้ทุกคนรู้ว่าเราอ่ะไม่ได้ทิ้งแม่โดดเดี่ยวนะไม่อยากกินเยอะไอ้โบห่วงแม่รู้แล้วทำไมมาไม่กินมาแล้วเก็บมาให้โบเก็บมาให้โบมารักโบค่ะก็มาไม่กินเพราะว่ามาบอกว่ามาไม่กินข้าวมาให้มากินข้าวกินข้าวตั้งตักโบกระตุกอย่างนี้เลยไม่อยากกินเยอะโบโคตรเสียหัวเลยปากด้วยเช่นด้วยโลกต่อถ้าหวานกว่านี้นิดนึงนะโอ้โหจบเลย10ถ้วยวันนี้ไม่ค่อยหวานดีนะสั่ง3ถ้วยถ้วยเท่าไหร่อ่ะหมดนี่มัน100ถ้วยละ50จำไม่ได้ถ้วยละมาไม่กินนะมาดินี่ไอ้โบเป็นคนที่ชอบบัวลอยมากเลยค่ะถ้าจะซื้อมาถุงเดียวนี่ไม่มีสิทธิ์ได้กินชิมก็ไม่ให้ชิมทำไมวะพร้อมเป็นอะไรเพราะว่าบัวลอยที่รสชาติอร่อยมากจำมันบูอย่ามองหน้ามาโบเหมือนอะไรหรือปะบิวไม่ได้ว่ามานะบิวว่าไอ้โบเคยเห็นหมาตัวที่เป็นรุ่นพี่กับหมาที่เป็นรุ่นน้องไหมโอ้โหที่เวลาเปรียบเทียบโคตรทุเรศใช่ก็ตอนเด็กเลี้ยงหมาไม่ใช่อย่างนั้นเวลาแบบว่ามันมีถ้วยอาหารอยู่ใช่ไหมแล้วไอ้หมารุ่นน้องมันจะกินอ่ะไอ้หมารุ่นพี่มันก็ชอบมองหน้าบิวไม่ได้ว่ามาหมายถึงมันเหมือนไม่เวลามองอย่างเงี้ยโบมองปุ๊บแล้วมาก็วางช้อนอ่ะมันเหมือนอ่ะโอ้พี่มึงขำเพราะมันเหมือนใช่ไหมแล้วมาก็วางช้อนอ่ะเหมือนขู่เลยมาค่ะโบกลายเป็นคนอ้วนแล้วค่ะแต่ก่อนโบเป็นชับบี้ตอนนี้โบเป็นชับบ้าละมังไม่อ่านมาค่ะบูอ้วนขึ้นเป็นตุ่มใส่หม้อแล้วว่าบูไม่อยากนี่ก็ต้องกินน้อยๆไม่ใช่หม้อไม่นับแล้วนะ
ให้พี่วันเติมไม่เก็บไว้ให้โบกินโบชอบอ่ะนะโบชอบกินบนลอยแล้วพี่วันทำนะรวมกันนะรังเกียจแจ้ป่ะรังเกียจถ้ารังเกียจเจ้ต้องรังเกียจทุกอย่างต้องรังเกียจเงินเจ้ด้วยโบชอบเลยเอนไซม์ไงน้ำลายใส่ลงไปถุยให้รอบนึงดีไปเติมเลยแจ้น้ำลายแจ้อ่ะเขาบอกว่าอาชิว1ครั้งแปลว่ามีคนด่าอาชิว2ครั้งแปลว่ามีคนถามถึงอาชิว3ครั้งแปลว่ามีคนคิดถึงเราจะต้องเป็นช่างไฟเฮ้ยทำไมอ้วนขึ้นขนาดเนี้ยเออเดี๋ยวมาค่ะโบเป็นอึ่งอ่างแล้ววะโบทำเสียงอึ่งอ่างดิมาค่ะโบสวยเหมือนใครเนี่ยฮะโบสวยเหมือนใครเนี่ยสวยเหมือนแม่ไอโบมันชอบด่าโซดิกแมวทรยศเป็นอีกร้ายนี่ก่ะร้ายนี่ใครอยากดูคลิปน้องโซดิกมั่งมารักโซดิกไหมรักวันโอ้ยเป็นลูกแม่เลยอ่ะถ้าจูบก้นโซดิกว่าจะให้พันนึงเฮ้ยจูบพร้อมมื้อนี้ก็เป็นอะไรที่อิ่มแล้วอร่อยแล้วก็ได้อาหารประโยชน์มากมายทุกคนว่าเราสามคนหน้าเหมือนกันไหมโบกับมาหน้าเหมือนกันเพราะเราเป็นแม่ลูกกันสำเนาถูกต้องไม่ต้องตรวจ DNA หรอกมาโบไว้ใจมาหอมจังเลยเหมือนทำให้ลูกคนเล็กชอบมีนิสัยแบบนี้ทำไมอ่ะอิจฉาหรอคนมีแม่มันดูไม่จริงอ่ะโบมีแม่แจ้อิจฉาจริงนี่โบเขาแสดงจริงข้าบูร้ายมาโบไม่เคยหลอกนะเรื่องนี้ก็เคยใช้สแตนด์อินแล้วตอนที่โบเดือดนี่คือคนละเรื่องมานานนะจะทะเลาะกันทีไม่จริงโบเห็นทุกวันเลยทะเลาะกันเรื่องผู้ชายเพราะแม่ไม่ให้โบมีแฟนบ้านนี้ไม่ให้โบมีแฟนโบเลยมีไม่ได้ไม่ใช่ว่าโบหน้าตาไม่ดีแต่ว่าบ้านนี้ไม่ให้โบมีแฟนทุกคนรู้ป่าวันนั้นฟ้ามาบ้านบิวเว้ยแล้วแม่ทำข้าวผัดปูใช่ไหมแม่ทำข้าวผัดกุ้งเว้ยแล้วฟ้าก็บอกว่าโอ้ยแม่ทำข้าวอะไรคะเนี่ยแม่บอกอ๋อทำข้าวผัดกูข้าวผัดอะไรคะข้าวผัดกูอ๋อข้าวผัดปูกับกุ้งรวมกันกลายเป็นข้าวผัดกูเออข้าวผัดปูกับกุ้งรวมกันกลายเป็นข้าวผัดกูมึงจะกินไหมข้าวผัดกูโอเคทุกคนมื้อนี้ก็อิ่มอร่อยได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ได้ลดน้ำหนักพลังที่นึงค่ะบายเสื้อไอ้ดิกระเป๋าใครเดี๋ยวมันโดนต่อยหรอกไอ้ดิไอ้แมวมันชั่วใส่อยู่นะเอาหรอ